เมื่อเจ้าสุนันตะกุมารสามารถกระทำการกอบกู้เอกราชแห่งจัดปิ้นใต้ได้สำเร็จและได้รับรัตนาอาบน้ำพุทธาภิเษกขึ้นปิ้นเจ้าฝ่าลงนั่งปกครองเมืองมหิยังกาลทัพปุรีแล้วสมเด็จเจ้าเต่าคำแดงเทพผู้ปิ้นราชพิตาได้ตั้งชื่อนามสักปันว่าเจ้าสุนันตะจนะสัตถุภูมินนรินตาธิปติมหาราชว่าอันแลเมืองมหิยังกาลทัพปุรีก่อมาลองเรียกเปลี่ยนชื่อปิ้นเมืองยองลัทปุรีตั้งแต่บัดนั้นต่อมาสมเด็จเต่าคำแดงเทพผู้ปิ้นเจ้ากษัตริย์เจ้าแผ่นดินอาณาจักรไตหลือแห่งเมืองแสนวีฝ่าเจียงหงได้ส่งกองทหารกับเจ้าไตหลือหลายปั้นครอบโคลงไปเสริมสร้างเวียงเจียงจังในเมืองยองและโฮเอิงเมืองแถงหลายเมืองเมื่อเจ้าพญาวอมังจินผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินตมิละแห่งเมืองหิรัญญนกรเงินยังหูยินข่าวว่าเจ้าสุนันตะสัตถุก่อกบฏขึ้นฝุ่นยึดอำนาจของมหาอุปราชาเต่างามตีเมืองมหิยังกาลทัพปุรีก่อสงไล่สันแจ้งถึงพันธมิตรอันปิ้นเมืองค้อมต่างๆแล้วห่างแหนกองทัพใหญ่จักขึ้นมาฮบผับเจ้าสุนันตะสัตถุตีแคว้นมหิยังกาเมืองยองและสมเด็จเต่าคำแดงเทพเจ้าแผ่นดินเจียงหงในโฮปีคิสขาด931ตัวเตว่าสมเด็จเจ้าเต่าคำแดงเทพกับเจ้าสุนันตะสัตถุได้วางแผนไว้ลงหน้าซุกอยู่หือเจ้าปังกาลัดเจ้าภูมิกุมารสองปอลูกแห่งเวงสีต้งปานคำอันปิ้นเจอซ้ายของคุณลาวอายเจ้าสิงหุนวัดจากเมืองเจียงเสอันปิ้นเจ้าคือไตยูนานนำกองทหารไต้จำนวน 1,500 กุนที่ได้ห่างแหนไว้เปื้ออ่างจักโลมกับกองทัพใหญ่ค้อมละขึ้นฮบผาบเมืองยองเจียงหงนั่นบุกเข่าเมืองหลงเงินยางแวดล้อมหอคำมือกลางขึ้นแล้วขาฟันคุณเสนาอามัดและฟันตีกองทหารตมิละตีไปหักษาเวียงหลงแตกถ้อยนี้ออกเวียงหลงเงินยางไปเมื่อเจ้าพญาวอมังจินกับเต่าคุณเสนาอามัดอันตันถ้อยนี้ออกนอกกำแพงเวียงไปเก็บหอมกองกำลังตมิละจำนวน 20,000 กุนโหนขึ้นมาแวดล้อมเวียงหลงเงินยางอยู่นั่นสมเด็จเต่าคำแดงเทพผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินไตหลือแห่งเมืองเจียงลุงก็ได้เกมการห่างแฮนกองทหารไว้ 30,000 กุนแบ่งปิ้น3สายซึก1คือเจ้าคัตติยะกุมารราชบุตรทน3นำกองทหาร 5,000 ปิ้นตับปีกว่ายกผ่านเมืองเจียงลอเมืองมาเข้าตียึดเมืองตมิลาแห่งแคว้นเคมลัทธะกับตั้งเมืองกกเมืองสาดแล้วเข้าล้อมตีฐานตับตมิละตีดอยตุง2คือเจ้าจตุทกุมารราชบุตรทน4นำกองทหาร 5,000 กุนปิ้นตับปีกซ้ายยกผ่านเมืองพงเมืองลาเข้าตียึดเมืองสิงเมืองใจอุดมไซลงนำทาเมืองปูคาแห่งแคว้นปุกะเจลทะแล้วเข้าล้อมตีฐานตับตมิละตีเจียงของโซนตานดอยลง3คือเจ้าราชทายาทสวนนกุมารราชบุตรทน1กับเจ้าสุนันตะสัตถุราชบุตรทน2นำกองทหาร 20,000 กุนปิ้นตับลงยกจากเมืองลงเจียงหงเมืองยองแบ่งปิ้นตับนำตับบกผ่านเจียงลาบเมืองปะแล้วเมืองลินเมืองโฮปงเมืองโกเข้าจอยเจ้าปังกะลัดเจ้าภูมิกุมารผู้ปิ้นเจ้าเมืองแห่งเวียงสีตรงปานคำตีกองทัพปกตมิละปกคอมตีแวดล้อมเวียงลงเงินยางแตกถ้อยนี้ลองเมนำไปต่างเมืองเศร้าเมืองเจียงตองหรือลงพะบางมาในปีคริสต์ศักราช932โตดังเจ้าพญาวอมังจินได้รับการจอยเลือจากปกคอมเจินละเมืองศรีสัตนากนหุกหรือเมืองสัตนากุลหุกคอมขมิ้นเมืองละแวกคอมดำเมืองละโวเมืองสุโกเสและยกกองทัพหลีปุน 60,000 กุนเปิดจังมาตีอาณาจักรเมืองฮิรัญญนกรเงินยางแต่ก็ถูกกองทัพไตหลือไตโยนของเจ้าสุวรรณะเจียงหงเจ้าสุนันตะเมืองยองและเจ้าภูมิกุมารเมืองสีต้งปานคำตีแตกถ้อยการปอกไปเมื่อเจ้าภูมิกุมารอายุ 16-17 วรรษากู้เอกราชปลดปล่อยอิสรภาพของเจ้าไตแห่งเมืองฮิรัญญนกรเงินยางอันอยู่ตีเวงสีต้งปานคำและอาศัยฝังนำกกนั่นได้แล้วได้รับการอาบน้ำผู้ทาพิเศษขึ้นปิ้นเจ้าฝ่าลงนั่งปกครองเมืองฮิรัญญนกรเงินยางแห่งแคว้นสุวรรณคมคำเมื่อในโฮปีคริสต์ศักราช933โตและได้รับนามสักจากสมเด็จเต่าคำแดงเทพผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองเจียงหงต่างปันว่า
เจ้าภูมิใจยมหาราชดังอันแล้วเมืองฮิรัญญนครเงินยางก็มาเป็นจือล่องเล็กปิ้นเมืองนครสีเจียงแสนและแควนสุวรรณคมคำมาเปลี่ยนปิ้นจือล่องเล็กปิ้นแควนโยนกตามน้ำตุ่นกำเนิดที่มาจากเมืองยูนานจริงปิ้นกันต่างเก่าของอาณาจักรไตโยนลันนาลาวเหนือแห่งเมืองโยนกนครเจียงแสนต่างหันมาดังเขตน้ำแดนดินในกาลยามนั้นต่างเอาสันด้อยสามสุมสันด้อยจงลงสันด้อยจ่างหมูบลงมาฝังกว้าลำนำซ้ายต่อนำหกถึงเมนำของลงไปถึงเจียงของเจียงคำนั่นยกแบงหือปิ้นอาณาเขตของเจ้าพมมหาราชแห่งแควนไตโยนกหรือไตโยนเมืองนครสีเจียงแสนตามอยู่ในฐานะขอบเขตคันธสีมาของราชสำนักฮอคำเมืองหลงเจียงหงแห่งพระเดชอาณาจักรไตหลื่โซนพญามังละเมืองตมิลับแห่งแควนเคมาลทะตุงกะปุรีนั่นนำเอากองทหารเจ้าละพบต่อต่านกองทัพเจียงหงของเจ้าคัตติยะกุมารได้พมันกึ่งเดินก็ยกธงขาวยอมอ่อนน้อมต่อเจ้าคัตติยะกุมารเสียโดยต่างดีจึงได้รับอนุญาตอยู่ในยศตำแหน่งเจ้าหลงพญามังละเหมือนเก่าและได้ปอกกินเมืองตมิลับเมืองขากเมืองนุงเมืองเงนเมืองเป่งเมืองปูเมืองกกเมืองสาดเมืองตุ่มเมืองการเมืองยอนมาเข้าโลมกันปิ้นหนึ่งเขตแคว้นเคมาลทะปกครองตนเองตามเดิมเพียงแต่สูงสวยปณการประจำปีจ้างมาและ3ปีหนึ่งครั้งจักต้องถวายดอกไม้เงินดอกไม้คำต่อเจ้าแผ่นดินเมืองหลงเจียงหงแห่งอาณาจักรไตหลื่ตามประวินีตั้งแต่นั้นต่อมาประมาณ100ปีแคว้นโยนกแห่งเมืองเจียงแสนอาจจักมีกำลังแห่งซึกขึ้นมาประกาศแยกโตออกจากอาณาจักรแสนวีฝ่าเจียงหงไปปกตั้งหักษาปิ้นรัฐอิสระโยนกอาณาจักรโยนกของเจ้าไตโยนขึ้นโดยเบาเก้งโกจากราชสำนักเมืองหลงเจียงหงและภัยอันจังมาคุกคามลุกลานจากพวกคอมแห่งเมืองฮัลิปุนใจเมืองสุโกเมืองลาโวหนังสือตำนานเจียงหงเมืองยองได้แต้มกล่าวไว้ว่าประมาณหางปีจุลสขาด394โตแมนกับหางปีขิดสขาด1,000ปลาย32โตต่อโหปีขิดสขาด1,000ปลาย33โตเจ้าจายอาลาวีโซนตันอายุสาวสาผู้ปิ้นลูกเจ้าเมืองโซนตันจากเมืองจ่างไฮในอาณาจักรไตโยนกได้ปาเอาคุนหานมหาเล็กเด็กจ่ายจำนวนประมาณ100กุนพร้อมเสบียงอาหารเพียงพอขามแม่นำของออกเอวขับโต้เถินไปหันใส่กวางคำจึงนำปลาปริวานลูกน้องหืบไหลจอมยับกวางคำขึ้นตามแม่นำของนานได้ประมาณหนึ่งเดินก่อล่ำเข่าเขตด้านจันในของอาณาจักรไตหลือโดยเบาหูโตและหอดแผวถึงดุงเอิงเถินด้อยของเขตเมืองหำเจียงหาดังห้อยติ้นกวางคำก่อลดหายไปยามนั้นปิ้นเวลาตะวันจักไก่คำเจ้าจายอาลาวีจิงสังหือลูกน้องแป้งปังอย่างเศร้าตีนั่นหมอกประมาณ 2-3 ขึ้นต่อมาหมูเจ้าบ้านเอิงเจียงหาเมืองหำออกมาเอียวเถินหาหนอนางหางไม้หาโลหาฟื้นไปหันใส่ปังอย่างเศร้าของเจ้าจายอาลาวีอันมีกาผู้ชายหนุ่มยิบถืออาวุธจิงตกใจโกและปากันปอกไปแจ้งบอกนายบ้านต่อถึงเจ้าเมืองเจียงฮาเจ้าเมืองห้ำดังเจ้าเมืองห้ำเจียงฮาใจเต้าแก่วคุ้นหันไปแวดล้อมเสียแล้วต้องถามดูก็ฮู้ว่าปิ้นลูกใจของเจ้าเมืองซุนตันแห่งอาณาจักรไตโยนกจึงแสนที่ได้ป้าหมูมหาเล็กลูกน้องหืบไหลกว้างค่ำลุงเถินป่ามาถึงตีนี้ดังนั้นเต้าแก่วคุ้นหันไตหลือแห่งเมืองห้ำเจียงฮาจึงนำป้าเอาเจ้าใจอาลาวีกับหมูลูกน้อง100ไปหาเจ้าเจียงฮาเจ้าเมืองห้ำดังเจ้าเมืองเจียงฮาเมืองห้ำหูเลิงแล้วก็สูงต่อไปมอบท้ายหือเจ้าแผ่นดินเจียงหงควบคุมดูแลยามนั้นพระเดชอาณาจักรไต้หลือแห่งฮอคำเมืองหลงเจียงหงมีซุ้มเด็ดเต่าปูคำปิ้นเจ้าแผ่นดินและแคว้นมหิยังการัฐะเมืองยองมีเจ้าสุลังกวุติปิ้นเจ้าฝ่าหลงตึกกำลังหับเอาพุทธศาสนานิกายเทรวาทหรือนิกายหินายานสายลังกาวงจากอาณาจักรมอนลามันแห่งเมืองสุวรรณภูมิเมืองสะเทิมผ่านอาณาจักรละมอน
แห่งเมืองนครฮาริปุนใจเมืองโยนกจึงแสนเข้ามาเมืองยองเปิดเผยแผ่ศาสนาพุทธไปโตในเขตแคว้นอาณาจักรไต้หลืออย่างเจริญรุ่งเรืองใดเบานั้นปกห่อแก้วเมืองเกียวจีแห่งแคว้นตนกินเวียดนามยกกองทัพศึกญี่ปุ่นประมาณ 7-80,000 กุนเข้ามาลุกลานครบงำตียึดเมืองซอนล่าเมืองแทนเมืองลายเจ้าแห่งแคว้น12จุไตอันปินโฮเมืองเขื่อนจันนอกของหอคำเมืองหลงเจียงหงแล้วไล่จอมตีกองทหารไต้ดำไต้ขาว12เจ้าฝ่าลุกลามเข้าเขตด้านด่านตะวันออกเมืองเจียงเจิงเมืองอูเมืองป่องซาลีเมืองขวาเมืองใจคืออุดุมไซต่อถึงเมืองอิงูเมืองบานเมืองล่าเมืองพุงอันปินโฮเมืองจันในของอาณาจักรเสลือเปิดไม้จักยึดครองเอาเมืองหลงเจียงหงปินพัดเดลาดเมืองขึ้นดังกองทัพไตหลือที่มีกำลังหน่อยเหลือออกแห่สกัดหบตานแล้วแตกถอยเบาปินกระบนเมื่อเจ้าจ่ายอาลาวีอันถูกควบคุมโตอยู่ที่เมืองหลงเจียงหงไดหูยินขาวขาซึกห่อแก้วยกกองทัพเข้ามาบุกหบถึงโฮเมืองจันในของอาณาจักรไตหลือก่อจึงบอกกล่าวต่อขุนหันนายกุมขอเข้าไหวซาเจ้าแผ่นดินสมเด็จเต่าปูคำและขออาสาโตนำมหาเล็กกุญจอมเข้าพินทหารในกองทัพไตหลือออกฮบต่อสู่ต่อต่านขาซึกผู้ลุกลานคมงำปือขอเก่ความผิดดังสมเด็จเต่าปูคำผู้พินเจ้าแผ่นดินเจียงหงก็อนุญาตและตั้งปัญญศโหซึกหน่อยเก่เจ้าใจอาลาวีปินผู้จอยห้องเมตับหนากลุ่มกองทหารสามปั้นกุนเข้าตีกองทัพหนาห่อแก้วแห่งซึก10,000อันปักตับตั้งมันอยู่เมืองเฮมอีงูเมืองบานเมืองล่าแตกถอยไปใดไปใน1เดินสมเด็จเต่าปูคำผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินเจียงหงได้หู้หันดังนั้นจึงยกยศซักหือเจ้าชายอาลาวีขึ้นปิ้นแก้มขุนซึกห้องเมตับหนานำกองทหาร 10,000 กุนเข้าตีกองทัพลงห่อแก้วญี่ปุ่น 30,000 กุนอันปักตับยึดครองตั้งมั่นอยู่ที่เมืองอูป่องซาลีเมืองใจเมืองขวาเมืองแทงซองล่าลายเจ้าแตกถอยปอกไปเมืองแก้วสมเด็จเต่าปูคำผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินไตหลือแห่งฮอคำเจียงหงหูหันเจ้าชายอาลาวีสนตานมีความกล้าหาญมีจิตใจซื่อใสจึงยกยศซักขึ้นปิ้นจันทร์คุ้นซึกอยู่ในตำแหน่งห้องเมตับฝ่ายเกียรติเคเฮกังนครหลงเจียงหงแล้วสีหาปีต่อมาเจ้าชายอาลาวีได้รับความไว้วางใจจากฮอคำราชสำนักเจียงหงจึงได้รับปิ้นราชบุตรเคยของเจ้าแผ่นดินในตำแหน่งเจ้าราชวงศ์หรือเจ้าตุนพระเพราะสมเด็จเต่าปูคำผู้ปิ้นเจ้าแผ่นดินเบามีราชบุตรตาสืบปิ้นทายาทสืบปิ้นทายาทสืบปิ้นทายาทสืบปิ้นทาย